วัสดีครับผมนัทโอเดโอซิตี้นะครับวันนี้ครับผมก็มาอยู่ที่บริษัทอัศวะโสพลนะครับก็วันนี้เขาบอกว่าเขามีสินค้าที่เป็นลำโพงตัวใหม่นะครับของโบสเดี๋ยวตอนนี้ผมอยู่หน้าบริษัทเขาแล้วเดี๋ยวไปดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างครับและสินค้าตัวใหม่นั้นจะเป็นอะไรครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับตอนนี้ครับผมก็อยู่กับพี่รอนะครับเดี๋ยวให้พี่แนะนำตัวนิดหนึ่งครับครับผมสวัสดีครับผมอัธวุฒิชูหุ่นนะครับชื่อเล่นรอนนะครับก็อยู่แผนกนะครับฝ่ายขายโครงการนะครับอัศวะโสพลสาขาพระราม3นะครับเห็นบอกว่าวันนี้มีลำโพงรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นมาใหม่ใช่ไหมครับครับผมใช่ครับเป็นรุ่นอะไรครับเป็นตระกูล Bose L1 Pro System L1 Pro นะครับครับก็เดี๋ยวให้พี่รอนแนะนำว่าในซีรีส์นี้มันมีรุ่นไหนบ้างอะไรยังไงได้ครับผมเดี๋ยวตามมาดูครับครับพี่รอนครับหลักๆแล้วรุ่น L1 Pro เนี่ยมันมีรุ่นไหนบ้างครับรุ่น L1 Pro หลักๆเลยนะครับจะมีอยู่3รุ่นด้วยกันนะครับ3รุ่น2เบสนะครับผมรุ่นแรกที่ผมอยู่ข้างๆเลยเริ่มต้นเลยของตระกูลใหม่เขานะครับรุ่นเขาก็ชื่อว่ารุ่น L1 Pro 8 L1 Pro 8ครับผมเจ้า L1 Pro 8เนี่ยเลข8โผล่ขึ้นมาแล้วก็คือเรื่องของจำนวนดอกลำโพงนะครับผมเลข8เนี่ยเขาบอกถึงจำนวนดอกลำโพงใช่ดอกลำโพงนะครับขนาด2นิ้ว2นิ้วนะครับ8ดอก8ดอกนะครับผมมาพร้อมกับซับวูเฟอร์นะครับ7คูณ13ลักษณะทรงเดียวนะครับถ้าสับสังเกตก็เดียวแท็กที่เป็นเรสแท็กใช่เรสแท็กเลเวอร์ผมถามนิดนึงไอ้เรสแท็กนะครับมันพิเศษกว่าลำโพงที่เป็นแบบธรรมดาไงพิเศษกว่าลักษณะทรงกลมก็คือเรื่องของการถือมากกว่าแบบการพกพาอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าถ้าตู้ที่เป็นลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับการถือนี่เงี้ยความบาลานซ์นี่มันจะไม่จะเอียงจะดูไม่ค่อยสมาร์ทเท่าไหร่นะครับผมแต่ส่วนเรื่องที่เขาบอกเป็นเรสแท็กเนี่ยก็เรื่องของการพอร์ติเบิลก็ได้ถือได้ค่อนข้างไม่หนักเกินไปนะครับก็คือแนวดูสมาร์ทเน้นการพกพาง่ายๆใช่ครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปที่ตัวต่อไปตัวต่อไปนะครับก็ตัวไปก็จะเป็น L1 Pro 16นะครับเลข16ก็โผล่มาก็ บอกจำนวนดอกลำโพงพี่ไทยใช่ครับผม16ดอกใช่มั้ยครับผมแล้วก็เรื่องของขนาดเบสนะครับก็ใหญ่ขึ้นมานะครับเป็น 10x18 นะครับ10x18ครับใช่ครับผมกำลังให้ถึง 1,000 วัตต์เลยทีเดียวนะครับตัวนี้ 1,000 วัตต์ใช่อ๋อเบส1,000 วัตต์นะครับกลางแหลมเนี่ย250ครับแล้วรูปแบบลำโพงของข้างล่างที่เป็นซับเนี่ยก็เป็นเลสแท็กเหมือนกันเลสแท็กเหมือนกันนะครับเป็นเลสแท็กเดเวอร์เหมือนกันนะครับขนาดก็จะใหญ่ขึ้นนะครับต่อมานะครับขยับมาอีกรุ่นนึงนะครับเป็นที่ใหญ่ที่ใหญ่ของเขาเนี่ยนะครับก็ชื่อรุ่น L1 Pro 32 32ก็คือ32ดอก32ดอกด้วยกันนะครับมากับซับบูเฟอร์2ขนาดให้เลือกใช้งานนะครับก็จะเป็นซับ1แล้วก็ซับ2อันนี้คือแยกขายแยกขายก็คือเราเลือกได้ว่าจะเอาซับ1หรือซับ2ใช่นะครับก็เลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับหรือว่าความชอบของลูกค้าแต่ละท่านนะครับฟังแนวสายตื้นก็ต้องลงเบสหนักๆนะครับใช่ก็จะเริ่มตัวใหญ่กันนะครับส่วนแนวมุมกระจายอะไรพวกนี้นะครับก็ตัว32เนี่ยจะเป็น Sting Shape ก็จะยิงแนวเส้นตรงไปเลยอ๋อเป็นเส้นตรงเลยใช่ครับเรื่องของเบสเนี่ยนะครับก็ซับ1ก็จะเป็นดอกขนาดเท่าโป8นะครับคือ 7x13 นะครับส่วนซับ2เนี่ยจะขนาดเท่ากับโป16นะครับก็ 10x18 นะครับอ๋อครับ1แต่ว่ากำลังขับตัวเนี้ยเบส2เนี่ยซับ2เนี่ยจะอยู่ที่1000วัตต์ส่วนซับ1เนี่ยอยู่ที่480วัตต์อ๋อครับผมส่วนกำลังขยายของ32เนี่ยนะครับอยู่ที่480วัตต์480วัตต์ครับผมตัว L1 32เนี่ยนะครับจะมาพร้อมฐานนะครับจะมีทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันจะมีฐานแล้วก็มีลำโพง2ท่อนนะครับท่อนหนึ่ง16ดอกครับนะครับแล้วก็จากฐานเนี่ยคือต่อออกไปที่ซับใช่ครับผมโดยเป็นสายพิเศษของเขานะครับเป็นสายซับมิกครับนะครับสายซับมิกก็จะเป็นหน้าตาแปลกๆหน่อยนะครับสายซับมิกนะครับก็คือเป็นของโบสเป็นของโบสเลยนะครับสายตัวนี้ก็จะนำเรื่องของไฟ
แล้วก็เรื่องของสัญญาณไปในสายเส้นเดียวกันเส้นเดียวเลยแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นอะไรเนี้ยครับจะต้องต่อ2สายนะครับอันนี้ก็ลดหย่อนมันเหลือสายเดียวนะครับผมเป็นสายเฉพาะของเขาผ่านข้างล่างนะครับเจ้าตัว32นะครับหลักๆเลยจะมีอยู่3ไลน์อินพุตด้วยกันนะครับ12เนี่ยก็ไลน์ใหม่นะครับ12เนี่ยจะมีความพิเศษนะครับเรื่องของโหมดการใช้งานถ้าเปรียบกันเหมือนคล้ายๆ EQ หรือว่าเราใช้ไมค์นะครับก็สามารถเลือกโหมดเป็นการใช้ไมค์ได้นะครับหรือว่าเล่นพวกกีตาร์คีย์บอร์ดเนี่ยก็ใช้ไมค์อินเสิร์ตได้นะครับผมส่วนที่3เนี่ยนะครับก็เป็นไลน์พวกบลูทูธนะครับบลูทูธก็เป็นเวอร์ชั่น 5.0 นะครับที่เพิ่มมาเป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับโบส L1 ตระกูล L1 Pro นะครับ คือแอปพลิเคชัน L1 Big แอปพลิเคชันที่สามารถคอนโทรลผ่านมือถือได้ในมือถือใช่มือถือ iPad นะครับทั้งได้ทั้ง Apple นะครับแล้วก็ Android ตัวในแอปพลิเคชันนี่ก็จะมีความสามารถเรื่องของEqualizerใหม่ด้วยนะครับผมก็เขาจะมีโทนแมทนะครับเลือกไมค์ยี่ห้อไมค์ต่างๆนะครับคือสามารถเลือกยี่ห้อชนิดของไมค์ได้เพื่อให้มันแมทใช่ครับผมใช่ครับผมรวมถึงกีตาร์หรือคีย์บอร์ดในพวกนี้นะครับก็มีให้เราเลือกใช้งานในแอปพลิเคชันครับก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับแล้วก็เรื่องของปรับการโหมดเรื่องของเสียงครับก็มีมาให้นะครับอยู่3โหมดด้วยกันนะครับก็จะเป็นโหมดเรื่องของงานไลฟ์นะครับงานแนวดนตรีสดนะครับผมเป็นมิวสิกนะครับก็ลักษณะพวกเป็นดีเจนะครับแล้วก็เรื่องของสปีดนะครับก็เหมาะไว้กับพวกงานอีเวนต์นะครับหรืองานพูดงานพูดนะครับหรืองานประกาศนะครับก็สามารถเลือกใช้โหมดเนี้ยตามความเหมาะสมครับเดี๋ยวให้พี่รอนนะฝากช่องทางการติดต่อของอัศวะโสพลไว้หน่อยครับผมช่องติดตามอัศวะโสพลนะครับก็ YouTube ก็อัศวะโสพล Official นะครับแล้วก็ทาง Facebook ก็อัศวะโสพลนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ทางด้านล่างก็วันนี้ต้องขอบคุณทางพี่รอนครับผมมากเลยนะครับที่มาแนะนำ Bose L1 Pro Series ครับผมนะครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากดูรีวิวแบบจอลึกนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ช่องทางของ Audio City นะครับก็เป็นทางช่องทางของ YouTube นะครับ Audio City นะครับแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์นะครับ audiocity.co.th นะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณพี่รอนมากเลยนะครับครับก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ